ู้มีปัญญาชอบให้อายุให้ชีวิตเป็นทานเขาย่อมเป็นผู้มีอายุยืนยาวผู้มีปัญญาชอบให้ผิวพรรณเป็นทานเขาย่อมเป็นผู้มีผิวพรรณที่งดงามผู้มีปัญญาชอบให้ปฏิภาณเขาย่อมเป็นผู้มีปฏิภาณดีผู้มีปัญญาชอบให้ความสุขแก่ผู้อื่นเขาย่อมได้รับความสุขเป็นสิ่งตอบแทนสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านวันนี้ผมจะขออนุญาตนำเรื่องราวแห่งการทำบุญช่วยเหลือปล่อยชีวิตสัตว์ซึ่งกำลังจะถูกฆ่าให้รอดพ้นจากความตายให้พ้นจากความทุกข์ทรมานนั้นว่ามีอานิสงส์ที่น่าอัศจรรย์ยิ่งนักดังเรื่องที่จะนำมาเล่าดังต่อไปนี้เรื่องแรกเกิดขึ้นเมื่อประมาณปีพ.ศ. 2487ซึ่งเป็นช่วงสมัยสงครามโลกครั้งที่สองขณะนั้นกองทัพญี่ปุ่นได้เคลื่อนกำลังพลเข้ายึดครองประเทศไทยโดยส่วนหนึ่งได้ยึดเอาสถานีรถไฟบางกอกน้อยเป็นจุดส่งยุทธสัมภาระอันได้แก่อาวุธเสบียงกำลังพลขึ้นรถไฟไปยังชายแดนกาญจนบุรีเพื่อทำสงครามโจมตีพม่าและประเทศอินเดียด้วยเหตุนี้จึงทำให้กองกำลังฝ่ายสัมพันธมิตรคืออเมริกาและอังกฤษไม่พอใจหาทางเข้าขัดขวางการกระทำของกองทัพญี่ปุ่นโดยส่งฝูงบินทิ้งระเบิดมาโจมตีสถานีรถไฟบางกอกน้อยเขตธนบุรีทั้งกลางวันและกลางคืนการทิ้งระเบิดทำให้ประชาชนชาวบ้านซึ่งอยู่รอบๆสถานีรถไฟแห่งนั้นต้องพลอยรับเคราะห์กรรมไปด้วยลูกระเบิดได้ทำลายอาคารบ้านเรือนถนนหนทางสะพานรวมทั้งชีวิตของผู้คนไปเป็นจำนวนมากทางราชการได้ประกาศให้ประชาชนทำหลุมหลบภัยโดยขุดหลุมลึกลงไปใต้ดินเอากระดานมารองไว้สำหรับเป็นที่นั่งที่นอนส่วนข้างบนปากหลุมก็หาขอนไม้มาปิดมาบังบ้างก็เอาสังกะสีปูทับเอากิ่งไม้ใบไม้มาบดบังอำพรางตาเวลาเสียงหวอเตือนภัยส่งสัญญาณว่าเครื่องบินกำลังใกล้เข้ามาประชาชนก็จะพากันอุ้มลูกจูงหลานลงจากเรือนไปหลบในหลุมหลบภัยที่ขุดเตรียมเอาไว้แต่แม้กระนั้นคนบางคนบางครอบครัวก็ไม่พ้นเพราะเคราะห์ร้ายระเบิดตกลงมาใกล้ๆทำให้หลุมหลบภัยยุบถล่มทับตายทั้งครอบครัวก็มีอยู่หลายรายบางคนบางครอบครัวไม่หลบในหลุมพากันหลบอยู่ในป่าในสวนตามริมลำคลองที่คาดว่าจะปลอดภัยและบางส่วนก็พากันไปหลบในวัดใกล้บ้านเพื่อหวังให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยคุ้มครองณวัดอมรินทวรารามซึ่งเป็นวัดอยู่ใกล้กับสถานีรถไฟบางกอกน้อยมีพระภิกษุอยู่รูปหนึ่งชื่อพระภิกษุเทพเมื่อเกิดสงครามเครื่องบินมาทิ้งระเบิดแทบทุกวันท่านเป็นห่วงโยมแม่และญาติพี่น้องเกรงว่าจะโดนระเบิดจึงได้นัดหมายโยมแม่ซึ่งบ้านอยู่ใกล้ๆกับวัดว่าโยมแม่หากได้ยินเสียงหวอเตือนภัยดังขึ้นให้โยมแม่รีบพาหลานๆมาหลบที่กุฏิอาตมาในวัดนี้นะอย่าอยู่ในบ้านหากจะตายก็ขอให้พวกเราได้ตายพร้อมๆกันโยมแม่ก็รับคำพอเสียงเครื่องบินบินมาทิ้งระเบิดโยมแม่ก็จะพาน้องและหลานๆซึ่งเป็นลูกพี่ชายวิ่งมาหลบที่กุฏิของพระลูกชายทุกครั้งส่วนชาวบ้านคนอื่นๆก็หลบในศาลาวัดบ้างในโบสถ์บ้างปลอดภัยกันเรื่อยมาจนกระทั่งวันหนึ่งคือวันที่29พฤศจิกายนพ.ศ. 2487เวลาประมาณ16นาฬิกาพระภิกษุเทพได้ออกไปเดินเล่นที่หน้าวัดท่านเห็นเด็กชาวบ้านสองคนกลับจากงมกุ้งในคลองได้กุ้งทั้งตัวใหญ่และตัวเล็กมาเกือบเต็มกะละมังกุ้งเหล่านั้นยังไม่ตายมันดิ้นรนนอนทำตาแดงๆปริบๆปริบๆน่าสงสารน่าเวทนาพระภิกษุเทพครั้นได้เห็นพลันก็บังเกิดเมตตาจิตคิดอยากจะช่วยเหลือสงเคราะห์จึงได้เอ่ยถามเด็กสองคนนั้นว่าไปงมกุ้งมาเหรอจะเอาไปทำไมหนู
เอาไปกินครับหลวงพี่กุ้งเยอะแยะเต็มลำคลองเลยครับเด็กสองคนนั้นตอบนี่หนูหลวงพี่อยากได้กุ้งนี้ทั้งหมดหากหลวงพี่จะขอซื้อพวกหนูจะขายไหมหลวงพี่จะให้เงินเด็กสองคนพอได้ฟังก็ดีใจอยากได้เงินจึงตกลงขายให้ทันทีพระภิกษุเทพจึงนำถังที่กุฏิของท่านมาใส่กุ้งเหล่านั้นแล้วเดินไปปล่อยที่ลำคลองในสวนใกล้ๆวัดด้วยจิตกรุณาท่านค่อยๆบรรจงเทพวกมันลงไปในน้ำกุ้งเหล่านั้นพอได้คืนสู่น้ำพวกมันก็พากันกระโดดโลดเต้นว่ายวนด้วยความดีอกดีใจที่รอดตายพระภิกษุเทพก็พลอยชื่นอกชื่นใจไปกับพวกมันเมื่อปล่อยกุ้งลงน้ำแล้วท่านเดินกลับมากุฏิภายในวัดสวดมนต์ไหว้พระทำวัดเย็นแล้วก็จำวัดพักผ่อนหลับนอนประมาณสัก17:30อากาศกำลังเหน็บหนาวทันใดนั้นเสียงหวอเตือนภัยก็ดังโหยหวนก้องไปทั่วแจ้งให้ชาวบ้านทั้งหลายได้รู้ว่าขณะนี้เครื่องบินทิ้งระเบิดกำลังบินใกล้เข้ามาชาวบ้านซึ่งนอนหลับไหลกันอยู่เมื่อได้ยินเสียงหวอต่างก็พากันสะดุ้งตื่นตะโกนร้องบอกกันและกันด้วยความตกใจหนีแล้วหนีแล้วเครื่องบินจะมาทิ้งระเบิดแล้วตื่นตื่นเครื่องบินมาแล้วความวุ่นวายโกลาหลเกิดขึ้นในฉับพลันบางครอบครัววิ่งลงไปหลบในหลุมหลบภัยบ้างก็วิ่งไปหลบอยู่ในสวนหลังบ้านบางกลุ่มก็ไปมอบอยู่ริมลำคลองโยมแม่ของพระภิกษุเทพพร้อมด้วยญาติพี่น้องและหลานๆประมาณ10คนต่างวิ่งกรูเกลียวมาที่กุฏิตามนัดหมายกันไว้นั่งตัวสั่นรวมกันด้วยความหวาดกลัวคนอื่นๆหลาย10คนและอาจจะถึง100คนก็หลบไปอยู่ในโบสถ์บ้างในศาลาบ้างในเขตวัดบ้างตามแต่จะหลบกันไปเสียงเด็กๆร้องไห้ด้วยความตกใจกลัวระคนกับเสียงหวอซึ่งโหยหวนอยู่ยาวนานทุกคนใจสั่นระทึกเงี่ยหูฟังเสียงเครื่องบินแต่คอยฟังอยู่นานก็ยังไม่เห็นว่าจะมีเครื่องบินบินมาเลยเวลาผ่านไปผ่านไปจนกระทั่งเที่ยงคืนก็ไม่มีวี่แววว่าเครื่องบินจะมาจึงต่างพากันโล่งใจมันไม่มาแล้วล่ะมันคงบินไปที่อื่นแล้วพวกเรากลับบ้านกันเถอะเสียงคนหลายคนซึ่งหลบอยู่ภายในวัดตะโกนแต่พระภิกษุเทพได้บอกโยมแม่ว่าโยมแม่อย่าเพิ่งกลับนะอดทนรออีกหน่อยหวอสัญญาณปลอดภัยยังไม่ดังขึ้นเลยอย่าเพิ่งกลับอยู่ที่นี่ไปก่อนโยมแม่ก็เชื่อพาหลานหลานหลบอยู่จนกระทั่งเวลาเที่ยงคืนครึ่งเสียงหึ่งหึ่งของเครื่องบินก็ดังแว่วมาแต่ไกลพระภิกษุเทพทลาออกไปมองบนฟ้าเห็นเครื่องบินทิ้งระเบิดลำใหญ่มหึมาบินตามกันมา5ลำมันทิ้งระเบิดเพลิงลงมาก่อนแล้วตามด้วยระเบิดทำลายพวกทหารญี่ปุ่นก็พยายามยิงปืนขึ้นต่อสู้แต่ยิงไม่ถูกลูกระเบิดหลายลูกตกลงมาถูกสถานีรถไฟบางกอกน้อยอาคารบ้านเรือนสถานีตำรวจไฟลุกพรึบไหม้แดงฉานลุกโพลงไปทั่วทั้งเมืองภายในวัดอมรินทวรารามก็ถูกระเบิดด้วยเสียงระเบิดดังบึ้มบึ้มจนแผ่นดินสะเทือนโบสถ์พังทลายไปทั้งหลังในชั่วพริบตาหนีเร็วหนีเร็วพระภิกษุเทพตะโกนมือข้างหนึ่งจูงแม่มือข้างหนึ่งจูงหลานญาติคนอื่นๆก็วิ่งตามฝ่าความมืดไปในสวนซึ่งมีต้นไม้ขึ้นปกคลุมวิ่งไปวิ่งไปไปกันอย่างไม่คิดชีวิตจนห่างจากรัศมีระเบิดหลบกันอยู่จนกระทั่งรุ่งเช้าสำรวจดูปรากฏว่าทุกๆคนที่มาด้วยกันปลอดภัยดีเมื่อกลับมาถึงวัดในตอนเช้ามืดก็ใจหายบริเวณวัดพังทลายไปเกือบหมดทั้งสิ้นในโบสถ์มีคนตายหลายสิบคนบริเวณวัดก็มีศพเกลื่อนกราดทั้งพระและชาวบ้านจากการสำรวจพบว่าการทิ้งระเบิดในคืนวันที่29พฤศจิกายน2487คืนเดียวนั้นมีคนตายมากถึง100คนเศษเขตบางกอกน้อยในเช้าตรู่วันนั้นมีแต่เสียงผู้คนที่ร้องไห้คร่ำครวญและเสียงหอนโหยหวนวังเวงของสุนัขที่ดังแว่วมาทุกทิศทางพระภิกษุเทพ
ซึ่งรอดชีวิตอย่างหวุดหวิดท่านมั่นใจว่าการที่ท่านรอดชีวิตมาได้ต้องเป็นเพราะอานิสงส์แห่งผลบุญที่ท่านได้ช่วยเหลือชีวิตกุ้งกระมังหนึ่งเมื่อตอนหัวค่ำจึงส่งผลให้ท่านและโยมแม่รอดพ้นจากความตายได้อย่างน่าอัศจรรย์เรื่องที่สองเกิดขึ้นราวปีพ.ศ. 2500 เศษเป็นเรื่องของพระภิกษุอีกรูปหนึ่งซึ่งจำพรรษาอยู่ที่วัดดุสิดารามบางยี่ขันธนบุรีเมื่อประมาณ60ปีที่ผ่านมาพระขุนเจ้ารูปนี้ท่านมีกิจนิมนต์จากสาธุชนชาวจังหวัดนครราชสีมาซึ่งอยู่ไกลออกไปจากวัดที่ท่านจำพรรษาอยู่ท่านจึงต้องเดินทางไปล่วงหน้า1วันโดยกะว่าจะไปค้างคืน1คืนท่านออกจากวัดในตอนบ่ายจ้างรถแท็กซี่ให้ไปส่งที่สถานีขนส่งหมอชิตอันเป็นจุดรวมของรถบัสโดยสารสมัยนั้นพอรถแท็กซี่แล่นออกจากวัดได้ไม่นานเท่าไรพลันสายตาของท่านได้เหลือไปเห็นปูนาตัวขนาดใหญ่เดินชูก้ามอยู่กลางถนนซึ่งมีรถแล่นผ่านไปมาเป็นที่น่าหวาดเสียวว่าอาจจะมีสักคันที่ทับเจ้าปูตัวนั้นให้บี้แบนถึงแก่ความตายด้วยความเมตตากรุณาต่อสัตว์ท่านจึงบอกให้คนขับแท็กซี่หยุดรถโยมโยมหยุดก่อนหยุดก่อนพอคนขับรถหยุดจอดรถชิดข้างทางแล้วท่านจึงเดินไปทางเจ้าปูนารอจังหวะให้รถว่างแล้วจึงเข้าไปช่วยจับเจ้าปูตัวนั้นลงไปปล่อยในน้ำข้างถนนได้อย่างปลอดภัยแต่กว่าจะช่วยมันได้ก็ใช้เวลานานพอสมควรเพราะมันไม่ยอมให้ท่านจับต้องไล่ต้อนอยู่นานทีเดียวหลังจากช่วยเจ้าปูให้ข้ามถนนโดยสวัสดิภาพแล้วท่านจึงขึ้นรถแท็กซี่เดินทางต่อไปจนถึงสถานีขนส่งหมอชิตพอไปถึงท่ารถสายนครราชสีมาเจ้าหน้าที่ขายตั๋วได้บอกท่านว่าหลวงพ่อท่านมาช้าไปนิดเดียวรถเที่ยวสุดท้ายเพิ่งออกไปเมื่อครู่นี้เองครับพระคุณเจ้ารูปนั้นรู้สึกผิดหวังจึงถามเขาว่าโยมอาตมามีกิจนิมนต์จะต้องไปนครราชสีมาจะทำอย่างไรดียังพอจะมีรถโดยสารคันอื่นๆเหลืออยู่บ้างไหมเจ้าหน้าที่บริษัทขนส่งคิดนิดหนึ่งจึงแนะนำว่าถ้าอย่างนั้นท่านจงไปซื้อตั๋วรถสายอุดรหนองคายนะครับรถยังเหลืออยู่อีกเที่ยวนึงแล่นผ่านปากทางเข้านครราชสีมาแต่ไม่เข้าตัวเมืองท่านจงลงรถที่ปากทางแล้วหาต่อรถเข้าตัวเมืองอีกทอดหนึ่งนะครับขอบใจมากนะคุณโยมที่ช่วยแนะนำบอกเขาแล้วท่านก็ไปซื้อตั๋วรถสายอุดรหนองคายครั้นได้ตั๋วแล้วขึ้นไปนั่งบนรถได้สักพักรถก็ออกแล่นไปตามเส้นทางถนนสายพหลโยธินพอใกล้จะถึงบางปะอินคนขับรถบัสก็ชะลอรถอย่างกระทันหันเสียงเด็กกระเป๋ารถตะโกนบอกคนขับขึ้นว่าลูกพี่ข้างหน้ามีรถคว่ำข้างหน้ามีรถคว่ำไม่รู้ว่ารถสายอะไรคนที่โดยสารมาในรถรวมทั้งพระขุนเจ้ารูปนั้นก็ต่างตกใจพากันชะเง้อมองเห็นรถบัสโดยสารคันหนึ่งพลิกตะแคงสภาพยับเยินอยู่ข้างถนนตำรวจทางหลวงและผู้อยู่ในเหตุการณ์ได้ขนศพของผู้เสียชีวิตและคนบาดเจ็บหลายรายมานอนเรียงกันอยู่ริมถนนเห็นแล้วน่าเวทนาเด็กกระเป๋ารถสายอุดรหนองคายวิ่งลงไปสอบถามอยู่ครู่หนึ่งก็วิ่งกลับมาบอกลูกพี่คนขับรถของตนว่าลูกพี่รถที่คว่ำเป็นรถสายนครราชสีมาเที่ยวสุดท้ายคันที่เพิ่งแล่นออกจากหมอชิตก่อนหน้าเราไม่นานมานี้เองพระขุนเจ้าจากวัดดุสิดารามพอได้ยินก็ใจหายรำพึงอยู่ในใจของท่านว่าโอ้คุณพระช่วยนี่หากเรานั่งรถคันนั้นมาเราก็อาจจะบาดเจ็บหรือบางทีอาจจะต้องตายก็เป็นได้แต่ท่านก็รอดยังปาฏิหาริย์มาขึ้นรถคันนั้นไม่ทันด้วยมัวจะเสียเวลาหยุดช่วยปูกลางถนนอานิสงส์แห่งการช่วยชีวิตปูจึงทำให้ท่านแคล้วคลาดจากอุบัติเหตุที่ร้ายแรงเรื่องที่สามก็เป็นเรื่องอานิสงส์แห่งการช่วยชีวิตสัตว์อีกเช่นเดียวกันมีชายหนุ่มคนหนึ่งขับรถกระบะคันใหญ่
ไปเยี่ยมญาติในต่างจังหวัดซึ่งเป็นชนบทสมัยนั้นทางยังเป็นถนนลูกรังแล่นผ่านกลางทุ่งนาและมีสะพานไม้ผุพังข้ามลำคลองลึกขณะที่เขากำลังขับรถแล่นไปตามถนนชาวบ้านคนหนึ่งมาวิทย์น้ำจับปลาบังเอิญมีปลาช่อนขนาดใหญ่ตัวเท่าแขนตัวหนึ่งถูกจับได้แต่มันดิ้นหลุดมือกระเสือกกระสนหนีขึ้นมาอยู่กลางถนนชายหนุ่มเจ้าของรถรีบหยุดรถด้วยเกรงว่าหากขืนขับต่อไปคงจะทับปลาช่อนตัวนั้นเขาหยุดรถแล้วลงไปยืนดูฝ่ายเจ้าปลาช่อนใหญ่มันก็พยายามกระเสือกกระสนดิ้นหนีสุดชีวิตชาวนาก็ตามตะครุบหลุดตะครุบหลุดหลายครั้งแล้วในที่สุดปลาตัวนั้นก็สะบัดตัวดิ้นพุ่งเข้ามาอยู่แทบเท้าของชายหนุ่มเจ้าของรถยนต์มันอ้าปากพงาบพงาบดวงตาที่ตื่นกลัวของมันมองมาที่เขาคล้ายจะขอความช่วยเหลือชายหนุ่มเห็นดังนั้นก็บังเกิดความเวทนายิ่งนักเขาตัดสินใจพูดกับชาวนาเจ้าของปลาขึ้นว่าพี่ชายได้โปรดเถอะผมอยากจะขอซื้อปลาตัวนี้พี่จงเมตตาขายมันให้ผมเถิดชาวนาคนนั้นก็ตกลงขายปลาให้ในราคา30บาทชายหนุ่มจึงนำถุงที่ติดตัวมาใส่ปลาตัวนั้นมาไว้ในรถของเขาขณะนั้นมีรถเก๋งคันหนึ่งแล่นตามมาแล้วค่อยๆแซงผ่านนำหน้ารถของเขาไปชายหนุ่มนำปลาช่อนใหญ่ไปปล่อยลงในบึงริมถนนท่ามกลางแสงแดดร้อนเจ้าปลาช่อนครั้นได้ลงน้ำมันก็แสดงความดีอกดีใจไหว้วนเวียนโผล่หัวขึ้นมาคล้ายจะบอกว่าขอบคุณขอบคุณที่ช่วยชีวิตฉันชายหนุ่มซึ่งยืนดูอยู่เห็นแล้วก็ปลาปลื้มปิติใจอย่างเหลือล้นในกุศลทานชีวิตของตนเขาล้างมือแล้วกลับขึ้นรถขับต่อไปด้วยจิตใจอันเบิกบานถนนลูกรังกลางทุ่งสายนั้นเป็นถนนสายเปลี่ยวไม่มีรถยนต์แล่นผ่านไปมาเลยมีเพียงรถของเขาลำพังเพียงคันเดียวเท่านั้นขับมาได้ประมาณครึ่งชั่วโมงไปถึงสะพานไม้ข้ามคลองเขาได้แลเห็นชาวบ้านกลุ่มใหญ่กำลังออกันอยู่ตรงหัวสะพานและบางคนโบกไม้โบกมือส่งสัญญาณให้เขาหยุดพลางตะโกนว่าไปไม่ได้นะไปไม่ได้สะพานเพิ่งหักเมื่อครู่นี้รถเก๋งคันหนึ่งตกลงไปมีคนบาดเจ็บอยู่ในรถสองคนชายหนุ่มรีบหยุดรถและลงไปดูเหตุการณ์เขาจำรถคันนั้นได้มันเป็นรถเก๋งคันที่แล่นแซงเข้าไปเมื่อสักพักใหญ่นั่นเองเมื่อเขาได้เห็นชายหนุ่มก็สะดุ้งและคิดว่าหากเขาไม่หยุดรถลงไปช่วยเหลือชีวิตปลาช่อนใหญ่ตัวนั้นเขาก็คงจะต้องขับรถมาถึงสะพานแห่งนี้ก่อนและเขาคงจะต้องประสบอุบัติเหตุอย่างแน่นอนเพราะรถของเขาหนักกว่ารถเก๋งคันนั้นมากชายหนุ่มทอดถอนใจคิดว่าการที่เขาพ้นภัยอย่างหวุดหวิดก็เป็นด้วยมัวเสียเวลาไปช่วยชีวิตปลาอานิสงส์แห่งบุญนั้นจึงช่วยเขาให้แคล้วคลาดปลอดภัยอย่างน่าอัศจรรย์เรื่องที่4ก็เป็นเรื่องอานิสงส์แห่งบุญช่วยชีวิตสัตว์ซึ่งกำลังทุกข์ทรมานรอเวลาตายให้รอดพ้นจากความตายเช่นกันผู้ที่เล่าเรื่องนี้คือท่านหลวงพ่อฤาษีพระราชพรหมยานแห่งวัดท่าสุงอุทัยธานีผู้ทรงคุณท่านหลวงพ่อฤาษีเล่าว่าเมื่อประมาณช่วงปีพ.ศ. 2508ท่านอายุ48ปีท่านไม่ค่อยสบายเจ็บป่วยด้วยโรคกำปวดเมื่อยระบมไปทั่วตัวแขนขาประสบทุกข์ทรมานมากพยายามรักษาโดยการฉีดยาและกินยาเท่าไหร่เท่าไหร่ก็ไม่หายเลยจนท่านท้อแท้แต่ท่านก็พยายามใช้ขันติคือความอดทนสะกดความทุกข์ทรมานนั้นไว้แข็งใจสงเคราะห์สั่งสอนสาธุชนตั้งแต่เช้ายันค่ำบางวันก็ต้องรับกิจนิมนต์เดินทางไปไกลต่างจังหวัดไม่ค่อยได้พักผ่อนทั้งที่ท่านเองก็กำลังเจ็บป่วยด้วยโรคกรรมของท่านอยู่ต่อมาวันหนึ่งท่านได้รับกิจนิมนต์ให้ไปแสดงธรรมที่กรุงเทพมหานครและได้รับนิมนต์ไปที่บางปูในตอนสายๆบังเอิญเหลือเกินในวันนั้นท่านได้เห็นแม่ค้าคนหนึ่งนำปูเป็นๆมาวางขายริมทางโดยปูแต่ละตัวล้วนตัวใหญ่ๆ
พวกมันถูกมัดพันธนาการไว้อย่างแน่นหนากล้ามและขาของมันขยับไม่ได้ท่านหลวงพ่อผู้ทรงคุณพิจารณาดูแล้วก็รำพึงอยู่ในใจของท่านว่าโอ้ปูเหล่านี้ถูกจับมามัดพันธนาการอย่างแน่นหนารอบตัวจนขยับไม่ได้เลยพวกมันคงจะเจ็บปวดทุกข์ทรมานสาหัสยิ่งนักคิดแล้วท่านบังเกิดความเวทนาสงสารสุดหัวใจไม่อาจจะทนยืนอยู่ต่อไปได้ท่านจึงขอซื้อปูเหล่านั้นจากแม่ค้าทั้งหมดให้ลูกศิษย์พาไปที่ห่างจากผู้คนแกะเชือกปอที่มัดขามัดก้ามมันไว้ออกแล้วค่อยๆปล่อยพวกมันให้เป็นอิสระกลับคืนสู่สายน้ำไปด้วยใจกรุณาหลังจากนั้นไม่กี่วันท่านได้ประสบกับสิ่งที่น่าอัศจรรย์ยังคาดไม่ถึงนั่นคืออาการของโรคเจ็บปวดเมื่อระบมตามเนื้อตัวแขนขาของท่านซึ่งรุมเร้ามานานนับปีรักษาเท่าไหร่ก็ไม่หายนั้นได้หายไปโดยสิ้นเชิงท่านหลวงพ่อได้บอกเหล่าสาธุชนลูกศิษย์ของท่านว่าญาติโยมทั้งหลายการที่อาตมาหายจากโรคปวดเมื่อยนี้คงเกิดจากอานิสงส์แห่งบุญปล่อยปูที่ถูกพันธนาการให้เป็นอิสระโดยแน่แท้อานิสงส์แห่งการช่วยปล่อยชีวิตสัตว์นี้มีผลยิ่งนักสามารถช่วยเหลือให้พ้นจากอุปคาตกรรมคือกรรมเก่าที่ตามมาตัดรอนได้ด้วยท่านสาธุชนทั้งหลายองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสสอนไว้ว่ายาทิสังวัปเตผีชังตาทิสังลัพเตพลังกัลยาณการีกัลยานังบุคคลหว่านพืชเช่นใดย่อมได้รับผลเช่นนั้นคนทำความดีย่อมได้รับผลดีเป็นสิ่งตอบแทนผู้ที่มีจิตเมตตาชอบช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์หรือเหล่าสัตว์ผู้กำลังประสบทุกข์ให้รอดพ้นจากความตายเขาผู้นั้นย่อมได้รับอานิสงส์คือย่อมเป็นผู้มีอายุยืนยาวเช่นกันอายุโทพละโททีโรวันนโทปฏิภาณโทสุขัสสะทาตาเมทาวีสุขังโสอธิคัตชติผู้มีปัญญาให้อายุเป็นทานย่อมเป็นผู้มีอายุยืนยาวผู้มีปัญญาชอบให้ผิวพรรณย่อมเป็นผู้มีผิวพรรณที่งดงามผู้มีปัญญาชอบให้ปฏิภาณเขาย่อมเป็นผู้มีปฏิภาณดีผู้มีปัญญาเป็นผู้ชอบให้ความสุขแก่ผู้อื่นเขาผู้นั้นย่อมได้รับความสุขเป็นสิ่งตอบแทนสาธุสาธุสาธุอนุโมทามี